สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราสองคนก็จะมาทำการทดลอง SCP อีกครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็น EP สุดท้ายหรือเปล่าเพราะว่าของขาดนะครับตอนนี้ของขาดมากของขาดตลาดมันมีเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่เราจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูได้นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยบอกตรงว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันไว้ทำอะไรนะครับแต่พวกเราก็จะดำน้ำไปเรื่อยๆนะครับมาข้างนอกเลยเพื่อนไปลุยไปลุยไปลุยโอ้โหทำไมฟ้ามันสว่างเหลือเกินแสบตาทางนี้ดีกว่ามายืนร่มๆเพื่อนวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเอามาทดลองให้กับน้องๆทุกคนดูกันนะครับตัวแรกของเราเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับปึ้งนี่ SCP 983นะครับมันคือตุ๊กตาลิงเอ้ยน่ารักอ่ะตุ๊กตาลิงวันเกิดน้องเขาเปล่าใช่หาเค้กให้น้องเขากินน่ะเกิดให้เราฟังน่ารักไหมเออน่ารักดิมชอบตรงไหนเนี่ยดิมชอบดูดิตามันแดงนะเห็นไหมเฮ้ยนี่เห็นไหมมันขึ้นเตือนข้างๆเราว่าHappy birthday you are getting old ก็คือเราแก่ขึ้นปีนึงแล้วคิดว่าตัวนี้อันตรายไหมนะก็น่าจะอันตรายแอบหลอนหน่อยๆเสียงเพลงเบิร์ธเดย์เราอุ้ยเอ้าหึอุ้ยหึดีนอะไรพี่เห็นอะไรเป็นแดงๆหมดเลยอะจริงหรอแล้วเสียงแตกหมดแล้วอะเอ้าเอ้าอุ้ยเนี่ยพี่ตายก่อนดีหรอเอ้าพี่ตายได้ไงอะแมวก้าชีวิตพี่เหลือ8แล้วล่ะมาข้อมูลของมันไอตัวนี้ SCP 983นะครับมันคือลิงที่ร้องเพลง Happy Birthday ให้เรานะครับและทุกครั้งที่มันร้องเพลง Happy Birthday เนี่ยเราจะแก่ขึ้น1ปีเราเลยตายใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้พี่เหมือนแบบพอเราแก่แล้วเราก็แบบฟังเสียงมันก็จะเพี้ยนไงอ้าวดิมเริ่มแล้วของดิมก็เป็นแล้วของดิมก็หน้าจอแดงๆแล้วเนี่ยใช่หูดับแล้วเนี่ยอีกหน่อยก็ตายแล้วมาไปให้ไวกว่าเดิมเลยเพื่อนฉลองซันทาหน่อยโอ้ตายเลยน่ารักกว่าถ้าตายคารวะท่านเทพเฮงเจียตกจริงๆแล้วเนี่ย SCP ตัวเนี้ยมันจะต้องให้ลูกอมมาด้วยถ้ามันร้องเพลงวันเกิดไปประมาณ5ครั้งนะมันจะให้ลูกอมมาอันนึงซึ่งไอ้ลูกอมอมยิ้มนั่นน่ะถ้าเรากินแล้วเราก็จะย้อนกลับไปในอายุเท่าเดิมของเราแต่ว่าในเกมนี้มันไม่มีให้นะครับทำลายมันทิ้งก่อนโอ้ยมันร้องเพลงจนเราแก่ตายเฮ้ยพี่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าพี่แก่แล้วพี่จะช้าป่ะเดี๋ยวลองดูว่าเดินช้าไหมเดี๋ยวลองดูทีว่าจะช้าไหมมาเร็วมาเร็วอยากแก่ Happy birthday to you น่ารักเออเนี่ยแต่พี่ก็ไม่เคลื่อนที่ช้านะปกติเนาะเพียงแต่ว่าเหมือนเราแบบตาผ้าไงใช่โอ้ยพี่ต้องเร่งทำลายมันก่อนเอ้าแล้วพี่ทำลายมันตอนที่พี่แดงๆอยู่อ่ะอ้าวจริงเหรอเออแล้วพี่ฆ่ามันตายตอนพี่จอแดงอ่ะอ้าวตายแล้วทำไงอ่ะดิช่วยแล้วดิฉลองแก่ตลอดชีวิตเลยเนี่ยมันดิฉลองศรัทธาฉลองศรัทธาฆ่าเธอเฮ้ยเดี๋ยวเลือดพี่ไม่ลดเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรพี่คงต้องช่วยตัวเองแล้วล่ะอ้าวระเบิดตัวเองเดี๋ยวลองฟังเสียงเพลงมันร้องชัดๆอีกทีนึงนะเฮ้ยดิมดิ้งดองแดงมันรู้ได้ไงอ่ะว่าพวกเราดิ้งดองแดงอ่ะฮะโอ้มันร้องดิ้งดิ้งดิ้ง it's your birthday ร้องผิดนะจริงต้องดิ้งดองแดงเกือบแล้วเกือบแล้วไปฝึกมาใหม่มาดูตัวนี้นะครับ SCP 789J นะครับปึ้งชักโครกเหรอขอขี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่ะเฮ้ยพี่ข้างในมีหน้าคนอ่ะใช่ SCP 789มันก็คือผีที่อยู่ในชักโครกนั่นเองนะครับเฮ้ยดูดิแต่มันทำอะไรเราไม่ได้นะที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือมันแค่อยู่ในชักโครกให้เราหลอนไปงั้นใช่แต่ถ้าสมมติว่ามีคนไม่เห็นที่แบบไปนั่งขี้ปุ๊บอะมันก็จะพูดประมาณว่าไม่ยานะเสร็จแล้วพอคนขี้ลงไปปุ๊บเข้าปากมันก็จะเงียบหรอมันออกมาทำร้ายคนไม่ได้นะไอ้ตัวเนี้ยSCP ตัวที่3ของวันนี้นะครับก็คือ SCP 1079นะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้นะครับเป็นก้อนเยลลี่สีชมพูนะครับลองกินไหมอยากกินอยู่นะลองกินเด็กดีลองกินเข้าไปดิชิมหน่อยกินแล้วนี่เดี๋ยวพี่ลองกินเถอะฟึบพี่ลองกินเข้าไปดูนะฟึบนี่มันบอกว่าพอเรากินแล้วเนี่ย
มันมีเลือดสีชมพูออกมาตามรูขุมขนของเราอะเฮ้ยจริงเหรอเออเฮ้ยมีหน้าล่ะเลือดลดด้วยใช่เลือดลดเลยแต่ว่าก็ไม่ถึงตายนะเออแค่ซึมซึมอยากลองกินจนตายไหมอ่ะโหต้องกินกี่เม็ดอ่ะอ่ะเดี๋ยวพี่จะให้กินหลายๆเม็ดนะดูดีว่าเราจะตายแบบอ้าวเม็ดที่สองก็ตายแล้วรอขอลองกินนะอ้าวเพราะว่าต้องกินหลายเม็ดไม่มันไม่ได้เม็ดที่2หรอกกินทีรอบเป็น4เม็ดเลยนะเอาหรอมันกินรวดเดียว4เม็ดเลยต่อไปนะครับเป็น SCP ที่ประหลาดมากอีกอันนึงนะครับก็คือตัวนี้ปึ้งเฮ้ยเฮ้ยน่ารักอ่ะเฮ้ยเป็ดมีเสียงด้วยอ่ะเป็ดกราบกราบเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเปล่าเอออันนี้มันมีสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับเฮ้ยมีเสียงยาวอ่ะใช่เรากดใช้ได้ป่ะกดไม่ได้แต่ว่าเราขึ้นไปยืนบนมันได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเราขึ้นไปยืนบนมันได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นป่ะใช่จากข้อมูลที่ได้มานะครับ SCP เนี้ยมันเป็น SCP ที่มันเป็นวัตถุที่พอเราเอาไปอยู่ใกล้น้ำเนี่ยมันจะดูดน้ำที่อยู่รอบตัวเราอะไปไว้อีกมิตินึงโหเออลองไหมเดี๋ยวลองไปแช่น้ำดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างฟึบก็ไม่มีอะไรนะคือในเกมนี้อาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าในข้อมูลเนี่ยก็คือถ้าสมมติเราถือตัวนี้ไปอ่ะเรายังไงก็ไม่เปียกน้ำเพราะว่าพอเข้าไปอยู่ใกล้น้ำเนี่ยน้ำมันก็จะถูกดูดไปอีกมิตินึงแต่พอเราออกจากน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะกลับคืนมาที่เดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยก็ไม่มีอะไรนะครับแค่ลองให้ดูฟึ๊บเนี่ยพี่ยืนบนเป็ดได้เลยไหมเออจริงด้วยเจ๋งเนาะมันเล่นปากกลัวได้เลยเนี่ยยืนบนเป็ดได้ไหมมาที่ SCP ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็คือ SCP 1123นี่เห็นเปล่า มันคือหัวกะโหลกนะครับมันเขียนว่าอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหมือนภาษาเขมรเลยนะข้างบนกะโหลกอะไรวะบลึงกึ๊งกึ๊ยโอ้บลึงกึ๊งกึ๊ยอันนั้นน่าจะเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่างตุรกีตุรกีโอ้บลึงกึ๊งกึ๊ยดิมลองกด E ดิเฮ้ยพี่ได้ยินเสียงอะไรของดีมอ่ะจากข้อมูลนะครับที่ไปหามาเนี่ยอันนี้มันคือเวลาที่ถ้าเราไปสัมผัสหัวกะโหลกนี้นะครับ SCP 1123ตัวเนี้ยมันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับแบบความรู้สึกเหมือนเราอ่ะหลงไปอยู่อีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอเราปล่อยมือออกมาจากหัวกะโหลกเนี่ยเราก็จะหายนะแต่ถ้าเกิดเราไปสัมผัสมันเนี่ยมันจะเหมือนแบบเป็นอาการความจำเสื่อมอ่ะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนตัวเราอ่ะหลุดไปอยู่อีกที่นึงซึ่งที่แบบเราจำความอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบแวบไงเมื่อกี้ดิมก็ลองให้ดูเฮ้ยตกใจตกใจจริงพี่ดิมเห็นหน้าพ่อพูนแล้วหน้าอยู่ข้างๆอะหน้าเวอร์จริงแล้วพี่เห็นตัวอะไรอะไอเด็กเด็กตาโบ๋เมื่อกี้โอ้โอ้นี่ไงข้างๆนี่บอกว่า you touch the skull and feel as though have been through the holocaust holo อะไรนั่นแหละนั่นแหละที่ไปดูมานะครับมันเป็นอาการทางจิตอย่างนึงที่เหมือนกับแบบเราออกไปอยู่นอกบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวไปอยู่ในสถานที่อีกที่หนึ่งใช้ชีวิตแบบใหม่เลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราสัมผัสกับหัวกะโหลกอันนี้นะครับซึ่งก็ไม่อันตรายมากนะครับถ้าในระดับใน SCP เนี่ยอันนี้อยู่ในระดับเซฟนะครับคือไม่มีความอันตรายนะครับยังมี SCP นี่ SCP อันนี้ต้องเข้ามาอยู่ในห้องมืดๆนี่มาดูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้อันนี้คือ SCP 575นะครับปึ๊บนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยถ้ามาอยู่ตรงที่สว่างๆอ่ะมันจะไม่มีอะไร575เนี่ยมันคือ SCP ที่เป็นกลุ่มก้อนหมอกควันอะไรพวกนี้นะครับในเรื่องของ SCP นะแต่ว่าในเกมเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเป็นก้อนดำๆซึ่งไอ้ก้อนเนี้ยเวลามันเจอกับแสงปุ๊บมันก็จะกระจายตัวหายไปนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมพอเราสร้างมันขึ้นมาแล้วไม่เห็นครับมันจะเห็นแค่นิดเดียวเลยอ๋อเข้าใจละเออแต่ว่าลองมาดูในนี้ถ้าไม่มีแสงนะลองดูนะนี่มีแสงส่องมันอยู่นะนี่เห็นใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะพี่ลองปิดแสงนะเดี๋ยวบ้าเฮ้ยมันจะหาเราเนี่ยเฮ้ยถ้าเข้ามาหาเราตายปะก็ไม่น่ารอดแหละดีมลองดูมาดิอ่ะลองนะปิดไฟฉายด้วยนะว้าเอ้าทำไมมันหาพี่อ่ะคือมันอยากให้พี่ลองกับมันใช่ไหมเออพี่ลองดิเราดิมอยากรู้มาดิฟาดนะฟาดโอ้โหมันทุบพี่แล้วมันทุบพี่ทีนึงครับเมื่อกี้เฮ้ย
โอดินโอ้มันเล่นแม่ไม้มวยไทยอยู่ในวงกลมจริงๆใน SCP คือมันเป็นกลุ่มก้อนของควันอะไรอย่างนี้นะครับที่มีลักษณะคล้ายควันนะแต่ว่าในนี้มันกลายเป็นจานขนมได้ไงไม่รู้เออต้องติดไฟนะครับติดไฟฉายมันจะไล่ตามเรานะครับเอ้าโหหมัดมันแรงมากอ่ะชกทีโอ้ข้อมูลของไอตัว SCP เนี่ยอันนี้เป็น SCP ในระดับที่อันตรายที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันเจอสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะจับกินด้วยนะไอตัวเนี้ยเห็นมันกลายเป็นควันดำๆใช่ป่ะมันจะเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างที่เป็นแบบพวกแท่งแหลมๆอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เข้าไปฉีกเนื้อเหยื่อโหน่ากลัวเข้ามาลุมฉีกเนื้อเหยื่อแล้วก็แบบค่อยๆย่อยกินอ่ะด้วยความที่มันเป็นควันเนี่ยมันสามารถที่จะระเหยผ่านพวกซอกพวกช่องอะไรตามรูหน้าต่างได้หมดนะยกเว้นอะไรที่เคลือบด้วยแคลเซียมมันจะผ่านไม่ได้ตัวเนี้ยข้อมูลตัวต่อไปนะครับก็คือ SCP 553นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรประหลาดมากอยากรู้ป่ะ SCP 553มันไงอยากรู้ทำไงเสกกันดูต้องเสกอะไรที่มืดหรอเห็นป่ะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ผีเสื้อน่ารักเนอะโอ้ยโอ้โอ้เนี้ยมันลุมจิกใช่มันลุมจิกพี่อ่ะวุ้ยดิมฮะดิมเหมือนแมวไม่อาบน้ำอ่ะนี่แมวไม่อาบน้ำหรือเปล่าทำไมแมงวันปลอมเต็มตัวเนี่ยจริงๆแล้ว SCP ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีลักษณะคล้ายๆเหมือนผีเสื้อนะครับซึ่งมันเป็นแมลงที่ปีกแข็งมากปีกมันแข็งเหมือนแบบเป็นผลึกหินอย่างนี้เลยอ่ะนอกจากจะแข็งแล้วมันมีความแหลมคมด้วยนะแล้วมันอยู่กันเป็นฝูงอยู่บางทีแบบเป็นหลายๆแสนตัวอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเข้าไปใกล้มันแล้วทำให้มันรู้สึกว่าเป็นอันตรายนะมันก็จะมาลุมอย่างเงี้ยใช้ปีกมันอ่ะเฉือนแบบบินเฉือนเนื้อเหยื่อเออแบบนี้เลยที่เหมือนที่พี่โดนเมื่อกี้อันนี้อันตรายมากมันอาศัยอยู่ในถ้ำนะครับมันเป็น SCP ที่แบบได้แร่ธาตุพวกซิลิคอนอะไรพวกนี้นะที่ไปหาข้อมูลมานะครับทำให้มันเนี่ยเป็นเหมือนแมลงผีเสื้อแต่ว่ามีปีกที่แข็งมากเหมือนหินเลยแข็งและคมด้วยแล้วเอ้ยโอ้โหแต่มันทำลายมาได้นะเฮ้ยจริงด้วยทำลายมาได้เนี่ยทุบมันได้ดิมเออช่วยหน่อยเหลือตัวเดียวแล้วนี่ไงเลี้ยงหมดแล้วเอ้าโอ้พี่ทุบแรงไปหน่อยเหรอเออตัวนี้ฝังดิช่วยด้วยทุกคนช่วยฉันด้วยครับเป็นของดำดินเหรอเนี่ยเพื่อช่วยผมด้วยครับมาถึง SCP ตัวสุดท้ายของเราแล้วนะครับนั่นก็คือ SCP 372เออ SCP 372เนี่ยมันคือตัวแบบนี้ครับปึ๊บนี่เฮ้ยอะไรอ่ะมันคือตัวในนี้เราดูแล้วมันเหมือนเป็นแมลงนะใช่ใช่ลองหาทางจับมันให้เราดูนี่แมงมุมลายตัวนั้นมันเป็นตัวอะไรสักอย่างเป็นคนเหรอเนี่ยมีขาใช่คนนะมีขาแล้วก็เหมือนมีปีกอ่ะในที่พี่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยไอตัวนี้มันทำให้คนแบบรู้สึกหลอนไปเลยนะเหมือนแบบมันจะคอยอยู่แบบหางตาเราอ่ะเออไม่มีใครมองเห็นมันนะเขาเคยแบบทำการทดลองเนี่ยสมมติอยู่ในห้องนี้ใช่ป่ะเนี่ยยืนหันหน้ามองกันอย่างเงี้ยเออมันก็จะคอยไปหลบอยู่ในมุมที่ทั้งสองคนเนี่ยมองไม่เห็นเข้าใจป่ะมันจะไม่ให้คนเห็นตัวไอ้ตัวเนี้ยจริงด้วยมันจริงด้วยก็คือมันออกไปแล้วแหละใช่มันออกไปแล้วเมื่อกี้ไงมันหนีเราจนมันออกไปแล้วเพราะเราลองอยู่แล้วการทดลองต่อไปนะครับเขาก็เลยลองให้คนเนี่ยยืนกัน4มุมอย่างนี้นะครับในห้องนั้นคือจะไม่มีจุดอับสายตาเลยปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันหาที่หลบจากสายตาไม่ได้มันทำร้ายคนมันเลยทำร้ายคนมีคนตายไป1คนแล้วก็คนบาดเจ็บอีก1คนคือแบบเหมือนแบบมันบินแบบไปเฉือนเนื้ออะไรเงี้ยเออเข้าไปทำร้ายอ่ะทำให้แบบมีเจ้าหน้าที่ตายไปเลยนะซึ่งมันก็เป็นตัว SCP ประหลาดอีกตัวนึงครับเนี่ยวันนี้นะครับก็เป็น SCP ทั้งหมดที่พวกเราไปเตรียมข้อมูลมานะครับเอามาให้น้องๆดูนะครับถ้าน้องๆสนใจตัวไหนอยากจะซื้อไปไว้ที่บ้านนะครับก็ไปติดต่อที่สถาบัน SCP เอาเองนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามพวกเรา2คนในคลิปต่อไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หูหมั่นไส้แมวตัวนี้นะกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรา DC Fam กันด้วยนะครับบ๊ายบาย